สวัสดีค่ะแหมวันนี้ทรงผมอเจเล็กน้อยนะคะแปลกใจมากทำไมเจอกันทีไรอยู่ในแบบชุดอย่างนี้ทุกทีเลยนะคะก็คือส่วนมากจะทำวิดีโอวีล็อกเนี่ยในช่วงแบบหลังจากกลับมาจากทำธุระเสร็จแล้วออกไปข้างนอกมาทางวานไปเจอหนุ่มเจอหนีมากมานั่งเมาให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยก่อนจะอาบน้ำนะคะวันนี้เนี่ยก็ตอนแรกเนี่ยจะเอาของแบรนด์ Provamed ที่เขาส่งมาให้ใหม่เนี่ยนะคะมาให้ดูแต่ปรากฏพอมาเห็นไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยนะคะเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันอันนี้จะเป็นตัวเซรั่มสำหรับบอดี้นะคะที่มีผสม SPF 30ตัวนี้ทิมใช้แล้วปรากฏพอแห้งแล้วมันบนผิวเป็นขุยๆนิดๆก็ทาได้แต่ว่าหรือว่าพิมพ์ใช้เยอะไปก็ไม่รู้นะแล้วก็จะมีตัวนี้นะคะที่เป็นแบบเมคอัพรีมูเวอร์ที่คล้ายๆไบโอเดอร์มาตอนนี้พิมมีประเภทสไตล์ที่คล้ายๆไบโอเดอร์มาอย่างเงี้ย 2-3 ยี่ห้อนะคะกำลังจะมียี่ห้อที่4มาเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีเวลาว่างเอามาทำว่างจัดมาเทสไอแบบอย่างนี้กันไหมนะคะแล้วก็แบบเทสเหมือนกับตัวอื่นนะที่แบบเอาหลายๆยี่ห้อมาเทสพร้อมๆกันนะคะทีนี้ตัวที่เห็นแล้วก็ถูกใจก็คือจะเป็นตัวนี้นะคะที่เป็นของ Provamed นะคะคือจะตัวที่ชื่อว่า Baby Knee นะคะเป็นเหมือนกับครีมที่มีความอ่อนบางอ่อนโยนมากๆกับผิวเงี้ยสำหรับใช้กับเบบี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่แบบคันๆผื่นๆเลยขึ้นมาเงี้ยพอเห็นนี้ก็เลยนึกถึงพวกผลิตภัณฑ์ตัวอื่นขึ้นมานะคะก็เลยจะเอามาจับกลุ่มให้ดูว่าสิ่งที่พิมมีอยู่ในตู้เย็นนะปกติพิมเป็นคนที่ผิวแพ้ไม่ง่ายมากหรอกพิมจะไม่ค่อยแพ้อะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนใบหน้าจะมาแพ้แล้วก็เริ่มตรงคอเดี๋ยวคันนั่นคันนี่อะไรเงี้ยแดงเป็นผื่นเกาอะไรเงี้ยนะคะก็เลยคิดว่าอันนี้น่าจะเหมาะกับพิมมากเลยทีนี้ไอ้สิ่งต่างๆที่พิมมีอยู่ในตู้เย็นเริ่มคิดว่าที่ยังใช้อยู่ตอนนี้ด้วยเนี่ยค่ะที่น่าจะเหมาะกับคนที่ผิวแพ้ง่ายแล้วก็บางทีผ่านสเตียรอยมาหรืออะไรเงี้ยมีคนเคยถามพิมพ์แบบกันนะคะป้าผิวโดนสเตียรอยมาอะไรเงี้ยใช้ผลิตภัณฑ์อะไรดีนะคะพอนั่นไปแบบใช่พิมพ์จริงพิมพ์ก็มีผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าอยู่ในตู้เย็นที่เป็นประเภทแบบอ่อนบางมากๆแล้วก็เหมาะกับผิวที่แพ้ง่ายอะไรเงี้ยนะคะหรือว่ากำลังต้องการฟื้นกลับมาแล้วไม่ต้องโดนพวกเคมีเยอะๆสารเติมแต่งเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่พิมมี่ก็จะมีเป็นเจ้าตัวฟิซิโอเจลนะคะมีบีเพนเทนนะคะส่วนมากจะเบบี้ใช้ผิวแพ้ง่ายใช้แล้วก็ลาโรชโพเซเฉพาะรุ่นนี้นะคะทอราเลนนะคะแล้วก็จะมีนี่ค่ะอลิซาเบธอาร์เดนนะคะตัวนี้เป็น 8 hour cream คือพิมชอบตัวนี้นะคนอื่นพิมไม่แน่ใจว่ายังไงแต่ว่าตัวนี้เนี่ยดีมากๆนะคะแล้วก็มีเจ้าเบบี้นี่ตัวนี้ค่ะที่เป็นตัวใหม่เดี๋ยวต้องทดสอบดูค่ะเอาละค่ะไปอาบน้ำแล้วนะ